ีเจมะตูมเคลียร์ชัดๆไม่เคยจ่ายเงินเพื่อเดินแบบต่างประเทศเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยค่ะสำหรับดีเจมะตูมเตชินที่ล่าสุดไปเฉิดฉายเดินแบบในงานแฟชั่นวีคที่ต่างประเทศแต่งานนี้ไม่ไหวถูกจับผิดคิดว่าต้องจ่ายเงินให้เอเจนซี่เพื่อไปเดินบนรันเวย์งานนี้เจ้าตัวเลยต้องออกมาชี้แจงหลังมีคนดาเรียกไปสอบถามพร้อมยืนยันชัดๆใช้ความสามารถตัวเองและทำตามขั้นตอนทุกอย่างไม่ได้จ่ายเงินตามที่หลายคนเข้าใจโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าดีเจมะตูมไม่ได้ซื้อหรือจ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองมาเดินแบบหรือทำงานต่างประเทศนะครับสิ่งที่มะตูมต้องจ่ายคือค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักและค่าอยู่กินเท่านั้นครับเห็นบางคอมเมนต์สงสัยว่ามะตูมจ่ายต่างเพื่อให้ตัวเองมาเดินหรือเปล่าขีดแรกก็ปรึกษากับผู้จัดการว่าเราปล่อยผ่านเรื่องนี้กันไหมไม่ได้อยากออกมาชี้แจงอะไรมากมายเพราะจริงๆใครจะคิดยังไงก็ได้และตัวเรารู้ดีว่าเรามาด้วยวิธีไหนผ่านทั้งการแคสการนัดสัมภาษณ์การออดิชั่นทุกอย่างผ่านโมเดลลิ่งเกาหลีและมีหลักฐานหมดเลยครับซึ่งตูมทำทุกอย่างตามขั้นตอนและใช้เวลาบินไปกับเพื่อแคสติ้งรวม3เดือนครับแต่วันนี้พอมีคนทักมาว่ามีบางคนอ้างว่าจ่ายตังค์แล้วได้มาเดินแบบมะตูมทางตูมไม่สบายใจและไม่อยากปล่อยผ่านเลยขอโพสต์ชี้แจงให้ทราบทั่วกันดีกว่าและตูมรบกวนให้ทุกคนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและห้ามโอนเงินไปทุกกรณีนะครับที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่ตูมมาไม่มีการจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นครับอย่าหลงเชื่อพวกแอปอ้างใดๆที่เอาฝันมาขายนะครับตูมไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นสุดท้ายขอบอกว่าตูมทั้งลงทุนคุมอาหารออกกำลังกายสร้างโปรไฟล์แคสงานซ้อมเดินเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้าเราจ่ายมันด้วยความพยายามตั้งแต่แรกเราอาจได้สิ่งตอบแทนกลับมาโดยไม่ต้องจ่ายเงินสักตางค์เลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นรบกวนฝากทำความเข้าใจนะครับว่าเขาซื้อตูมครับตูมไม่ได้ซื้อเขา